สวัสดีครับเราจะมาเรียนเรื่องต่อไปก็คือส่วนของของเหลวแล้วก็เป็นเรื่องของสารละลายกันนะครับถ้าไม่มีเสียงละครแทรกเข้ามาก็คิดว่าแม่พี่ดูละครอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่ได้ยินเสียงหรอกครับเพราะว่าพี่ไล่แม่พี่ออกจากห้องนอนแล้วนะครับเป็นลูกที่ดีมากนะครับโอเคครับเรามาเข้าไปกดเล็งก่อนนะครับอย่างแรกนะครับความตึงผิวนะครับก็คือพลังงานที่ต้องใช้ในการเพิ่มพื้นที่ของของเหลวหนึ่งหน่วยนะครับโดยที่แรงกระทำระหว่างโมเลกุลมากจะมีความตึงผิวมากขึ้นไปด้วยก็คืออย่างเงี้ยถ้ามันคือพลังงานที่ทําให้พื้นที่เพิ่มพื้นที่ของเหลวใช่ไหมจริงๆอ่ะภาษาอังกฤษของตัวนี้มันจะเป็น surface tension เนาะเอาละเริ่มตัวอังกฤษแล้วนะครับจริงๆถ้าไปเช็คในวิกิพีเดียแล้วก็เรย์มอนด์แชงที่เป็นภาษาไทยนะครับมันจะแปล surface tension ว่าเป็นแรงตึงผิวนะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นความตึงผิวมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานต่อพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่ของเหลวใช่ไหมมันมีมิติของพลังงานก็เป็นมิติของพื้นที่ใช่ไหมน้องๆน่าจะขวัญผวาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าพูดถึงมิติแล้วนึกถึงเหตุการณ์นั้นนะครับที่เรียนฟิสิกส์บทแรกๆเลยใช่ไหมลองง่ายๆก่อนละกันนะครับแกมมาเนี่ยมันก็คือความตึงผิวใช่ไหมครับถ้าเราไปเรียนในฟิสิกส์เท่ากับแดงตึงผิวส่วนด้วย 2L ใช่ไหมก็คือเราก็คือพื้นที่ผิวเอเขาเรียกว่านะพื้นที่รอบรูปอะความยาวรอบรูปมันก็จะได้เป็นนิวตันต่อเมตรใช่ไหมทีเนี้ยเรามาดูตรงความตึงผิวใช่ไหมตัว surface tension ตามนิยามเนี่ยมันก็คือพลังงานใช่ไหมพลังงานเป็นนิวตันเมตรใช่ไหมเพราะว่าโอเคแม่อธิบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้งงไปมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าคือเป็นนิวตันเมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้วยพื้นที่ก็คือเป็นเมตรกำลังสองใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเมตรตัวหนึ่งอ่ะมันจะตัดกันเองใช่ไหมก็กลายเป็นนิวตันต่อเมตรพองั้นดูจากหน่วยแล้วอ่ะมัน surface tension อ่ะควรจะแปลเป็นความตึงผิวก็คือเป็นแรงต่อความยาวรอบผิวสัมผัสมากกว่านะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆถ้าในนิยามเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ต้องใช้ต่อการเพิ่มพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันเนี่ยมันสามารถนิยามได้หลายแบบแต่ขอให้หน่วยมันเดียวกันก็พอประมาณนี้นะครับพี่ก็จะไม่ลงลึกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนน้องฟิสิกส์เขาจะมาด่าพี่นะครับไม่เขาไม่ได้มาได้มาด่าว่าพี่สอนเกินหน้าเขานะครับแต่เขาจะมาด่าว่าพี่สอนผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็เป็นคือบ้าแท้แรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของโคเอชั่นกับอะเฮชั่นเนาะอันนึงก็จะเป็นถ้าเราแปลไทยตอนม.ปลายเงี้ยไม่รู้ว่าน้องๆได้เรียนอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรเก่านะมันจะเป็นแรงเชื่อมแน่กับเลยกับแรงกับแรงกับแรงยึดติดนั่นเองนะครับแรงเชื่อมแน่นนะครับก็คือเป็นแรงที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลที่มีระหว่างรูปร่างเหมือนระหว่างโมเลกุลเดียวกันนะครับส่วนแอคชั่นก็จะเป็นแรงยึดติดก็คือเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวออกคนโมเลกุลที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเราจะไปเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่าออกข้อสอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่ออกได้น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของความหนืดนะครับความหนืดก็คือค่าความต้านทานของเหลวต่อการไหลนะครับโดยที่แรงกระทำของโมเลกุลมากจะมีความหนืดมากไปด้วยนะครับจากรูปของพี่ที่พี่เอามาให้ดูนะครับก็คือมันเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมน้องดูออกใช่ไหมเป็นคือน้ำผึ้งนะครับมันไม่ใช่น้ำมันนะครับมันคือน้ำผึ้งซึ่งเราสังเกตไหมว่าคือน้ำมันไอ้น้ำมันฟาสั้นก็บอกอยู่น้ำผึ้งนะครับเวลาเราเทน้ำลงแก้วอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นคลื่นๆออกมาใช่ไหมแต่เห็นรูปที่พี่ส่งให้ไหมมันคือรูปเป็นเกลียวนั่นเองคือที่มันเป็นเกลียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความหนืดนั่นเองนะครับคือเพราะความหนืดเนี่ยมันทำให้น้ำผึ้งอ่ะเวลาเราเทมันจะบิดตัวเป็นเกลียวก่อนลงใช่ไหมซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นปัจจัยแค่ความหนืดอย่างเดียวนะครับเราน้องต้องไปศึกษาเพิ่มนะถ้าน้องอยากรู้อธิบายความหนืดของน้ำผึ้งปรากฏการณ์นี้ที่ดีขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าความหนืดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์นี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับจุดเดือดนะครับเอาอย่างนี้ครับเราพูดถึงแก๊สเนี่ยเราจะต้องนึกถึงความดันเนาะพอเราพูดถึงความดันก็ต้องมาถึงแรงดันใช่ไหมแรงดันก็คือเป็นเวกเตอร์ของแรงโอเคนะทีเนี้ยในอากาศเนี่ยมันก็มีแรงที่ดันต่อของเหลวใช่ไหมนี่คือหน้าของเหลวใช่ไหมนี่คือผิวหน้านะครับแล้วก็นี่ก็เป็นของเหลวตรงนี้ก็จะเป็นของเหลวทีนี้ตรงผิวของเหลวเนี่ยก็มีแรงดันเหมือนกันแต่แรงดันของเหลวเนี่ยมันจะเป็นแรงดันที่เกิดจากของเหลวที่อยู่ผิวหน้าเนี่ย
มันเกิดการแรงที่เชื่อมระหว่างมันเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอทําให้โมเลกุลเนี่ยหลุดออกจากแดนระหว่างโมเลกุลได้นั่นเองนะครับทำให้มันเกิดความแรงเกิดขึ้นทีนี้พอมันหลุดออกมาใช่ไหมมันก็โดนแรงดันจากอากาศเนี่ยดันเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้จุดเดือดก็คือเป็นจุดที่แรงทั้งสองแรงเนี่ยมันเท่ากันโอเคไหมครับให้น้องถึงเวกเตอร์ของฟิสิกส์เลยก็คือว่าเป็นอุณหภูมิที่ความดันไอของเหลวเนี่ยเท่ากับความดันไอภายนอกนั่นเองนะครับคือความดันเนี่ยมันเท่ากันจะเป็นจุดเดือดนะครับซึ่งจุดเดือดปกติเนี่ยก็คือเราจะนิยามต่อด้วยว่าไอความดันภายนอกเนี่ยมันก็คือ1 atm นั่นเองนะครับเย่ไปต่อเลยนะครับต่อมานะครับวัฏภาคนะครับพี่ชอบชื่อมากเลยนะจริงๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะนิยมเรียกว่าเฟสมากกว่าเพราะว่าวัฏภาคมันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับวัฏภาคเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นระบบเนื้อเดียวกันของระบบที่สัมพันธ์กับส่วนอื่นๆของระบบแต่แยกจากกันด้วยขอบเขตที่แน่นอนเอาอย่างนี้ครับคืออย่างนี้เราพี่น้องเห็นน้ำเลมอนไหมครับมันคือน้ำเลมอนนะครับโอเคนะคืออย่างนี้ในน้ำเลมอนมันจะมีน้ำใช่ไหมตรงน้ำตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเฟสของเหลวนั่นเองส่วนที่เป็นน้ำแข็งใช่ไหมก็จะเป็นเฟสของแข็งนั่นเองนะครับแม้เขาบอกว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมของระบบที่สัมผัสกับส่วนอื่นๆก็สัมผัสกับส่วนอื่นจริงเพราะว่าน้ำก็สัมผัสกับน้ำแข็งใช่ไหมแต่ว่าแยกออกจากกันได้แน่นอนก็คือเราดูตาเปล่าก็รู้ว่ามันคนละเฟสกันหรือว่าเป็นคนละประเภทกันของเหลวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นของเหลวหรือว่าของแข็งก็ถือว่าแยกกันด้วยขอบเขตที่แน่นอนนะครับแผนภาพวัฏภาคนะครับเป็นแผนภาพที่แสดงเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับซึ่งเราจะไปเจออันนี้อีกทีหนึ่งตอนที่เรียนของแข็งนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนสอนของแข็งนะครับเป็นให้ติดตามดูครับว่าใครจะสอนของแข็งนะครับซึ่งอุณหภูมิวิกฤตก็คือว่าอธิบายก่อนเนาะก็คือตรงนี้มันเป็นกราฟที่ตรงนี้จะเป็นความดันใช่ไหมเป็นเพรสเชอร์อันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิใช่ไหมคืออย่างเงี้ยถ้าเรารู้ความดันและอุณหภูมิของเหลวตามวัฏภาคเนี่ยก็คือเป็นส่วนนี้คือน้ำใช่ไหมเป็นกราฟของน้ำคือถ้าเรารู้ความดันและอุณหภูมิของน้ำตอนนั้นอ่ะเราจะรู้ว่ามันอยู่ในสถานะไหนอย่างเช่นว่าถ้ามันอยู่ประมาณเนี้ยที่อุณหภูมิประมาณนี้ที่ความดันประมาณเนี้ยเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ในเฟสของแข็งก็คือโซลิดนั่นเองสีม่วงๆนี่คือโซลิดนะครับสีชมพูก็คือลิควิดที่เป็นของเหลวแล้วก็สีแดงไอ้สีส้มเนี่ยเป็นแก๊สเพราะงั้นถ้าเรารู้ความดันและอุณหภูมิอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าของน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะไหนเองสมมติว่าถ้าเป็นจุดตรงนี้ใช่ไหมก็ความดันประมาณเท่านี้อุณหภูมิประมาณไม่ถึง100จะเป็นของเหลวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าความดันแค่เท่านี้อุณหภูมิสูงมากก็จะเป็นแก๊สไปแล้วนะครับเป็นต้นซึ่งอุณหภูมิวิกฤตนะครับหรือ critical point ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ประมาณว่ามันระบุไม่ค่อยได้ว่ามันจะเป็นของเหลวหรือว่าแก๊สกันแน่เพราะว่ามันสถานะมันไม่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนนะครับก็คือเขาบอกว่าอุณหภูมิวิกฤตคืออุณหภูมิที่ถ้าเหนือจากอุณหภูมินี้ไปแล้วอ่ะจะเป็นจุดที่แก๊สไม่สามารถถูกทำให้เป็นของเหลวได้แล้วเห็นไหมพอทําไปอ่ะนั่นแหละไม่ว่าไอ้ความดันเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถทําให้กลายเป็นของเหลวที่อยู่ในสีชมพูได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องดูตัวปรับดูระหว่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ระบุไม่ได้บอกว่าพอตรงนี้ใช่ไหมไม่ว่าเราจะเพิ่มความดันเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถกลายเป็นของเหลวได้แล้วเพราะว่าพอขึ้นไปตรงนี้ก็ระบุไม่ได้เป็นของเหลวหรือแก๊สนั่นเองนะครับสำคัญดังก็คือเป็นความดันที่ต่ำสุดที่ทําให้กลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิวิกฤตก็คือว่าตรงนี้ใช่ไหมเป็นความดันตรงนี้เพราะว่ามันถึงตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นความดันต่ำสุดที่ทําให้เกิดของเหลวได้เพราะว่าเกินเนี้ยมันก็เป็นของเหลวไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นของเหลวไม่ได้แล้วนะครับนั่นเองต่อมานะครับสารละลายนะครับพี่เหมือนแกลบเหมือนกันเนาะไปแข่งแล้วอิตนาดีกว่านะครับเจอพี่ได้นะครับซีซั่นหน้าเอาครับสารละลายนะครับเป็นสารเนื้อผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันของตัวถูกละลายก็คือตัวโซลูตนะครับที่ละลายในตัวทำละลายตัวโซเวนนะครับซึ่งกระบวนการละลายเนี่ยจะประกอบด้วยแรง3ชนิดนะครับก็คือแรงระหว่างตัวทําละลายกับตัวทําละลายระหว่างตัวถูกกับตัวถูกด้วยกันแล้วก็ระหว่างทํากับตัวถูกนั่นเองนะครับทีนี้สารละลายก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะเรียนกันในเชิงเคมี1ก็คือสารละลายอิ่มตัวนะครับก็คือสารละลายที่มีปริมาณของการตัวถูกละลายมากที่สุดในสารละลาย1 1ที่อุณหภูมิ11อันนี้ก็คือเป็นการกําหนดอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็กําหนดชนิดของสารละลายด้วยอย่างเช่นพี่กําหนดว่าน้ําที่อันสมมุตินะครับนี่สมมุติน้ําที่25องศาเซลเซียมนะครับเซียมเลยนะครับเซียมนะครับเซลเซียสโอเคนะครับน้ำที่25องศาเซลเซียสนะครับ
โอเคจะกลับมาเรียนโซมันละลายสาร A ได้ประมาณ12กรัมต่อ100กรัมของน้ำนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอิ่มก็คือเขาบอกก็คือถ้ามากสุดของมันเนี่ยถ้าเป็นสารละลายอิ่มตัวก็คือว่ามันจะละลายได้12กรัมต่อ100ใช่ไหมจะทดกันอย่างนี้นะทีนี้ไม่อิ่มตัวก็คือมันน้อยกว่าใช่ไหมแปลว่าจริงๆเนี่ยมันละลายได้มากสุดก็คือ12กรัมต่อ100กรัมแต่ว่าถ้าไม่อิ่มตัวก็อาจจะแปลว่ามันอาจจะมีน้อยกว่า12กรัมอาจจะเป็น11กรัม10กรัมอะไรประมาณนี้9กรัมอย่างเงี้ยก็คือต่ำกว่า12เองนะครับทีนี้อิ่มตัวยิ่งยวดก็คือมันละลายได้มากสุดคือ12กรัมต่อ100กรัมใช่ไหมพี่ใส่ไปประมาณ15กรัมอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะละลายดีๆอยู่นะครับแต่ว่าพอทิ้งเวลาไปเนี่ยมันจะเกิดการตกผลึกนั่นเองนะครับมันจะตกผลึกเท่ากับสมมติพี่ใส่ไป15ใช่ไหมทีนี้มันละลายมากสุด12กรัมใช่ไหมก็จะตกผลึกมาอยู่3กรัมนั่นเองนะครับมันก็เป็นสไลด์อิ่มตัวยิ่งยวดนะครับซึ่งยังไงต่อครับต่อมานะครับก็จะเป็นความสามารถการละลายนะครับก็คือเอางี้นะครับมันจะเป็นคํานิยามง่ายๆนะครับเป็นคําพูดง่ายๆที่มาจากนิยมใช้อธิบายความสามารถการละลายนะครับก็คือหลักของ light dissolves light นะครับก็คือสิ่งที่มันมีแรงกระทำระหว่างโมเลกุลเหมือนกันเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะละลายกันเองได้นั่นเองนะครับก็คือว่าอย่างเงี้ยครับถ้ามีขั้วใช่ไหมถ้าละลายกับตัวมีขั้วก็จะละลายถ้าตัวไม่มีขั้วละลายกับตัวไม่มีขั้วใช่ไหมก็จะละลายเหมือนกันอย่างเงี้ยครับชรัปเนี่ยเป็นต้นซึ่งถ้ามันเป็นมีขั้วกับไม่มีขั้วนะครับก็จะไม่ละลายแล้วถ้ามีขั้วกับไม่มีขั้วก็จะไม่ละลายเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งมันมีสาเหตุนะครับก็คืออย่างเงี้ยเราเคยพูดกันแล้วว่ามันจะมีแรงบางชนิดที่มันจะแข็งแรงกว่าแรงบางชนิดที่มันจะอ่อนแออะไรเงี้ยอย่างเช่นควอนต้าไฮโดรเจนกับแรงดิสเพอร์ชันอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยถ้าตัวเนี้ยตัวนี้แล้วกันถ้า A จะละลายกับ B ได้เนี่ย A ต้องไปทําลายฟันแรงยึดเหนี่ยวที่มันทํากับ A ด้วยกันก่อนถึงจะไปเชื่อมกับ B ได้ใช่ไหมครับซึ่ง A กับ A นี่มันแข็งแรงมากคือถ้าเราเอา B ไปชนเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดูดออกจากกันใช่ไหมครับเพราะว่า B ก็มีแรงดึงดูดที่จะดึงดูด A ออกมาจาก A ด้วยกันน้อยแล้ว A ก็ดึงดูดกันเองแข็งแรงเพราะงั้นอ่ะมันก็เลยไม่ละลายกันนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่อแก่กันและกันนั่นเองนะครับในกรณีเดียวกันครับ B ก็ไม่สามารถดึงดูดให้ A เนี่ยมาละลายกับ B ได้นะครับเพราะว่า B ก็สู้แรงที่ A เชื่อมกับ A ด้วยกันไม่ไหวทําให้ตัวที่ไม่มีขั้วกับตัวที่มีขั้วเนี่ยจะไม่ละลายกันเองครับเพราะว่ามันเรามันต่างกันเกินไปนะครับมันถึงแรงนะครับมันถึงแรงโอเคครับนี่ก็คือเป็นการทำนายการละลายของสารที่กำหนดให้นะครับเครื่องเนี้ยอันนี้คือเบนซีนใช่ไหมพูดเฉยๆครับไม่มีอะไรครับนี่คือน้ำนะครับว่า น้องบอกพี่เป็นบ้าของพี่อะไรของพี่หรือเปล่าเขาให้คนเมามาสอนเคมีหรออย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่เป็นคนเมานะครับแต่ก็เหมือนนะครับ นะครับโอเคครับโบรมีนเนี่ยถ้ามันเป็นถ้าเราว่าโครงสร้างใช่ไหมครับเวกเตอร์ของมันเนี่ยมันจะหารล้างกันพอดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นสารไม่มีขั้วนะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นค่าไดโพลโมเมนต์นะครับเป็นค่าที่บ่งบอกเขาเรียกว่าความมีขั้วของสารนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นศูนย์ก็ไม่มีขั้วเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีขั้วที่ค่อนข้างแรงอยู่นะครับตัวนี้มีขั้วใช่ไหมเพราะงั้น BrBr เนี่ยโบรมีนเนี่ยจะละลายในเบนซีนนั่นเองนะครับผมทีนี้ต่อมานะครับก็เป็นไอออนิกเนาะไอออนิกเนี่ยมันพอมันละลายเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่บวกคู่ลบแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ละลายแล้วมีขั้วนะครับมีประจุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นขั้วเป็นประจุเลยนะครับเป็นไอออนใช่ไหมทีนี้ตัวนี้ไม่มีขั้วใช่ไหมครับส่วนตัวนี้มีขั้วอย่างที่เราเคยพูดก่อนอันนี้เนาะที่ว่าเป็นแรงระหว่างกันอ่ะมันจะมีอันหนึ่งที่มันเป็นพวกประจุไอออนพวกนี้ใช่ไหมกับตัวที่เป็นไดโพลตัวนี้แปลว่า2ตัวนี้ละลายด้วยกันได้นะครับเพราะงั้น KCl เนี่ยก็จะละลายในแอมโมเนียนั่นเองนะครับเย้ ทีนี้พอเราพูดถึงสารละลายใช่ไหมครับเราจำสารละลายแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการละลายที่ต่างกันนะครับสารละลายบางชิ้นก็จะละลายได้ดีขึ้นที่อุณหภูมิสูงอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมให้อุณหภูมิสูงเนี่ยอันนี้คือกราฟของอุณหภูมิใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นกราฟของการละลายนะครับเราสังเกตเลยนะครับว่าถ้าเนี่ย KNO3 เนี่ยละลายเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันละลายขึ้นสูงปีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น
บางตัวอย่างเช่นโซเดียมซัลเฟตเนี่ยพอตรงเนี้ยมันก็ละลายได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่พอเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยก็ละลายได้แย่ลงนะครับหรือเราจะพูดได้ว่าพอเราลดอุณหภูมิลงเนี่ยก็ละลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเกลือแกงตัวปกติของเราเนี่ยมันจะละลายได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่างกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยการตกผลึกระดับส่วนนะครับก็คือเป็นการแยกสารบริสุทธิ์ออกจากของผสมโดยอาศัยความสามารถในการละลายที่ต่างกันนั่นเองนะครับจำเรื่องการตกผลึกก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเนี่ยที่อุณหภูมิ2องศาใช่ไหมครับตัวนี้ละลายได้แค่12.1 กรัมเองนะครับแต่ว่าพอเราเพิ่มอุณหภูมิไปที่60องศาเนี่ยละลายได้ตั้ง112กรัมใช่ไหมครับทีเนี้ยนึกออกไหมว่าสมมติว่าพี่เอาไอ้ตัว KNO3 เนี่ยที่มันละลายตั้ง112กรัมเนี่ยเป็นละลายน้ำที่อุณหภูมิ60องศาใช่ไหมพอละลายที่60องศาเสร็จแล้วพี่ก็ไปปรับอุณหภูมิให้มันลงใช่ไหมเพื่อ0องศาเนี่ยก็จะเหลืออุณหภูมิแค่12.1กรัมทีเนี้ยเราก็บอกเลยนะว่าถ้ามันละลายแค่12.1กรัมเนี่ยมันก็จะส่วนเกินของมันอาจจะตกผลึกใช่ไหมแปลว่ามันก็จะตกผลึกที่ทั้งหมด112กรัมลบ12.1กรัมนั่นเองนะครับก็ไปลบดูนะครับแล้วก็ได้ค่าเท่าไหร่ก็มาบอกพี่เหมือนกันนะพี่ก็ลืมเหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้สังเกตไหมว่าถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยที่อุณหภูมิ60องศาเนี่ยมันละลายได้แค่38ใช่ไหมแต่ว่าพอลดอุณหภูมิเนี่ยมันละลายไม่ต่างกันมากถ้าเรามีสารละลายที่ผสมระหว่าง KNO3 กับ NaCl เนี่ยแล้วก็สามารถแยก KNO3 เนี่ยออกมาได้โดยใช้หลักการนี้นี่เองนะครับก็จะออกมา99.9กรัมนั่นเองนะครับผมเย่ทีนี้นะครับมาดูที่หน่วยความเข้มข้นของสารละลายนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเพราะว่าจริงๆคงได้เรียนกับพี่นายมาบ้างแล้วนะครับเรื่องของ molarity ใช่ไหมแต่ว่าบทนี้นะครับก็จะมีตัวอื่นที่แปลกใหม่เหมือนกันเช่นโมเลลอย่างเงี้ยครับรู้สึกพี่ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรใหม่น่าจะตัดโมเลลออกไปหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าไม่เจอก็จะได้เจอในวันนี้นี่แหละครับโอเคนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับ molarity นะครับมันก็คือโมลของตัวถูกละลายใช่ไหมหารด้วยฤทธิ์ของสารละลายหมายความว่าสมมติว่าพี่เอาโซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ำใช่ไหมมันจะเป็นโมลของโซเดียมคลอไรด์แต่ว่าฤทธิ์เนี่ยมันจะเป็นฤทธิ์ของโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำรวมกันนั่นเองแล้วก็เอาไปละลายกันแล้วก็ไปชักไปดูว่ามันละลายสุทธิที่เดียวมันได้กี่ฤทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเวลาละลายสารกับน้ำเนี่ยคือบางทีมันไม่ได้สามารถเอาปริมาตรบวกกันได้นะอย่างเช่นประมาณว่าอันนี้มีปริมาตร5มิลลิลิตรใช่ไหมน้ำด้วย100มิลลิลิตรอ่ะบางทีพอมันละลายรวมกันอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็น105มิลลิลิตรนะครับคือพอละลายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวใช่ไหมก็จะไปนู่นนี่นั่นเนี่ยทำให้ปริมาตรอ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือมันอาจจะไม่ได้105แต่จะเป็น104 103อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเขาเลยใช้ฤทธิ์ของสารละลายนั่นเองนะครับเพราะว่าระวัดได้เลยอะไรประมาณนี้แต่โมเลลแตกต่างนิดนึงครับโมเลลเนี่ยจะเป็นโมลของตัวถูกละลายใช่ไหมก็ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็เป็นโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมส่วนด้วยเป็นกิโลกรัมของตัวทําละลายก็คือเป็นกิโลกรัมน้ําเอาเฉพาะกิโลกรัมของน้ําเลยนะครับถามว่าแล้วทําไมมันถึงต่างกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีหลังนะครับในเรื่องถัดไปที่เราจะได้ใช้ตัวโมเลลนะครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวรู้แน่นอนครับได้รู้แน่นอนทีนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นร้อยละโดยมวลนะครับก็จะเป็นมวลของตัวถูกละลายตามที่เรากำหนดให้ใช่ไหมก็เป็นมวลโซดียมอย่างเช่นเราก็ตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นมวลของโซเดียมมวลของโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมส่วนด้วยมวลของโซเดียมคลอไรด์บวกกับมวลของน้ํานั่นเองนะครับจริงๆมันนอกอันนี้ก็คือเป็นมวลของตัวถูกส่วนด้วยสารละลายใช่ไหมเป็นมวลต่อมวลเวลาเราหารกันมันจะไม่มีหน่วยแต่ว่าเขาจะนิยมกํากับว่าเป็นเวท by เวทก็คือเป็นน้ําหนักโดยน้ําหนักใช่ไหมถ้าเป็นเวท by วอลลุ่มอย่างเงี้ยก็คือเป็นมวลต่อปริมาตรนะครับแล้วก็เป็นวอลลุ่ม by วอลลุ่มเนี่ยก็จะเป็นปริมาตรต่อปริมาตรนะครับทีนี้สัดส่วนโดยโมลนะครับก็คือ
มวลของสาร A ผลด้วยส่วนด้วยผลรวมมวลของสารทั้งหมดอันนี้มันจะแตกต่างจากเพื่อนนิดหนึ่งสมมติว่าพี่มีสารสองสารละลายด้วยกันนะครับเป็น A กับ B แต่ว่า A เนี่ยละลายมี7ใช่ไหมแล้วก็ B มี3เนี่ยทีนี้ถ้าเราจะหามวลแฟกชันมันจะได้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว x นะครับด้วยการหา x a เนี่ยจะได้เท่ากับ7ใช่ไหมก็คือเป็นมวลของตัวของสาร A ก็คือมวลของตัว A ส่วนด้วยผลรวมมวลก็คือ7บวก3เป็น10นะครับจะได้0.7ทีนี้มวลแฟกชันของ B ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันหาตัวอื่นได้ใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นของตัวถูกหรือตัวทําแต่ว่ามันหาได้ถ้าเราจะหาจากตัวที่เราสนใจโอเคนะครับ B เนี่ยก็คือเป็น3ใช่ไหมเพราะสนใจ x fraction ของ B ทีนี้ก็เป็นส่วนด้วย3บวก7จะเท่ากับ0.3นะครับสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับถ้าเรามาบวกกันเนี่ยจะได้เท่ากับ1เป็นเอกลักษณ์ของมวล fraction หรือว่าสัดส่วนโดยมวลนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาคำนวณกันเถอะนะครับจงคำนวณความเข้มข้นความเข้มข้นเป็นโมลาร์นะครับของสารละลายตัวนี้รู้ไหมครับคือตัวอะไรครับมันคือเอทานอลเองนะครับ2.3กรัมในสารละลายปริมาตร3.5ลิตรนั่นเองนะครับเอางี้ครับโมลาร์หน่วยเป็นอะไรนะครับเป็นโมลต่อลิตรใช่ไหมกับโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรสงสัยไหมว่าตัวนี้มันเหมือนทำไมมันถึงเป็นคนละหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันได้เพราะว่า1ลิตรเนี่ยเท่ากับ1ลูกบาศก์เดซิเมตรพอดีนะครับอันนี้แถมให้อีกนึงครับถ้า1มิลลิลิตรเนี่ยก็จะเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรพอดีนะครับมันก็เลยเป็นหน่วยเดียวกันเพราะงั้นถ้าพี่พูดหลงระหว่างเป็นโมลต่อลิตรหรือว่าโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะถือสาพี่นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมแต่ว่าพี่พูดลิตรเพราะว่ามันด้วยความเคยชินอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือหน่วยเดียวกันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแปลงไปแปลงมาอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับเราต้องการโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็มาทดก่อนนะครับเซฟแฟกเตอร์นะครับในการหาเราต้องเขียนสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือเป็น2.3กรัมของเอทานอลนะครับส่วนด้วย3.5ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับของสารละลายนะครับทีเนี้ยข้างล่างเนี่ยเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรเหมือนกันละแปลว่าข้างล่างไม่ต้องแก้ละแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นกรัมอยู่เราจะเปลี่ยนกรัมเป็นโมลโดยใช้ปริมาณความสัมพันธ์ระหว่างกรัมกับโมลนะครับก็คือถ้าตัวนี้เราไปหาโมเลกุลาร์เวทเนี่ยจะได้เท่ากับ46กรัมนะครับเท่ากับ1โมลของตัวเอทานอลเองนะครับทีนี้ข้างบนเนี่ยได้เป็นหน่วยโมลเหมือนกันละโอเคก็หาคำตอบได้0.014โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับหรือใครจะตอบมวลต่อลิตรก็ได้นะครับต่อมานะครับสารละลายกรดซัลฟูริกนะครับเข้มข้น98เวท by เวทก็คือมวลโดยมวลนะครับความหนาแน่น1.8กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคำถามความลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยของใครนะครับถ้าเป็นความหนาแน่นนะครับจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายนั่นเองนะครับจะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับแล้วก็ทดก่อนนะครับว่าเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมทีนี้ความเข้มข้นเวท by เวทเวลาเราเขียนแฟกเตอร์จะได้ยังไงครับวิธีการอย่างนี้นะครับก็คือไอ้ค่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอยู่ข้างบนใช่ไหม18.00กรัมของ S2SO4 ส่วนค่าล่าเนี่ยจะเป็นส่วนร้อยเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนที่เป็นร้อยราใช่ไหมก็จะเป็นกรัมของอะไรครับของสารละลายนะครับเป็นโซลูชันแล้วกันครับขอกำกับไว้อย่างนี้นะทีเนี้ย1.8ตรงเนี้ยก็จะเป็น1.8กรัมของโซลูชันเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างล่างเราต้องการเป็นปริมาตรใช่ไหมเป็นมิติของปริมาตรแต่ว่าข้างล่างยังเป็นกรัมอยู่เพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนกรัมไปเป็นปริมาตรก่อนก็ใช้ตัวความหนาแน่นในการเปลี่ยนนะครับทีนี้กรัมเนี่ยอยู่ล่างเพราะงั้นต้องเอากรัมไปคูณข้างบนนะครับจะได้คูณกันและตัดกันได้1.80กรัมของโซลูชันนะครับเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรของโซลูชันนะครับทีนี้ก็ตัดหน่วยกันได้ละทีนี้ข้างล่างอ่ะเป็นยังไม่ได้เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมก็ใช้ความสัมพันธ์นะครับ
1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับจะได้เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรตามที่ต้องการแล้วทีนี้ต่อมานะครับข้างบนเนี่ยยังเป็นกรัมอยู่แต่ว่าเขาต้องการโมลใช่ไหมเพราะงั้นก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับโมลเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้อแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้โมเลกุลาร์เวทเนี่ยจะได้เท่ากับ98ใช่ไหมก็จะเป็น98กรัมนะครับเป็น1โมลทีนี้ก็จะได้หน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วใช่ไหมครับก็หาคำตอบมาจะได้เท่ากับ18โมลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของกฎของเฮนรี่นะครับก็คืออย่างเงี้ยกฎแข็งของเฮนรี่เนี่ยกล่าวว่าความสามารถในการละลายของแก๊สในของเหลวเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับความละลายของแก๊สในสารละลายนะครับเป็นสัดส่วนนี่หมายถึงเป็นสัดส่วนโดยตรงนะครับหรือว่าแปรผันตรงนั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะท่านี้เป็น y นี่เป็น x ใช่ไหมจะเป็น y เท่ากับ kx เนี่ยซึ่ง k เนี่ยเป็นค่าคงที่อย่างที่เราได้พูดกันแต่คลิปที่แล้วใช่ไหมว่าคําว่าแปรผันตรงอ่ะมันใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้นะครับมันต้องมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยในการระบุว่ามันคงว่ามันเป็นแปรผันตรงหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งจากสมการที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะได้ c กับ kp นะครับก็คือเป็นเขาว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรนะความสามารถในการละลายใช่ไหมเพราะงั้นตัวนี้จะแทนด้วยความเข้มข้นนะครับเพราะถ้าความสามารถในการละลายมากก็แปลว่าความเข้มข้นก็จะมากไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นค่าคงที่คูณด้วยความดันนั่นเองนะครับทีนี้ c กับ p เนี่ย c เป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมส่วน p เนี่ยเป็นความดันใช่ไหม p มันเป็น atm นะครับทีนี้ค่า k เนี่ยมันต้องจากการเท่ากันใช่ไหมเพราะงั้นอ่ะมันต้องเปลี่ยนจาก ATM เนี่ยกลายเป็นโมลต่อลิตรนะครับก็คือหน่วยของค่า K เนี่ยจะได้เป็นลิตรไม่ใช่ลูกบาศก์เดซิเมตรคูณด้วย ATM นะครับคูณด้วยกับโมลนะครับพออย่างเงี้ยก็จะตัดกันนะครับทำให้ด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ก็ว่าทำโจทย์ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแก๊สการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะก็คือว่าปกติน้ำอัดลมเนี่ยมันจะอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช่ไหมครับทีนี้จากโจทย์เนี่ยแก๊สที่ถูกอัดไปเขาถามว่ามันจะอัดได้กี่กรัมนะครับในน้ำอัดลม1กรัมถ้าผู้ผลิตเนี่ยให้ความดันเท่านี้แล้วก็บอกอุณหภูมิมาด้วยนะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นการคือความสามารถบางอย่างเนี่ยมันจะบังคับให้อุณหภูมิคงที่นะครับในการเป็นสมการอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวกฎของรีเหมือนกันเนี่ยก็จะอธิบายได้แต่ละอุณหภูมิเท่านั้นก็คือพออุณหภูมิเปลี่ยนอะค่าบางอย่างเช่นค่า K หรืออะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิไปด้วยนะครับเขาเลยจะมีการปกติโจทย์พวกนี้จะบอกอุณหภูมิมาเป๊ะๆนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยคงที่นะอย่างเช่นโจทย์อย่างสมดุลอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าโจทย์สมดุลส่วนใหญ่เนี่ยอุณหภูมิก็จะกำหนดมาให้อย่างคงที่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแค่การบอกว่ามันเป็นการอุณหภูมิที่คงที่เฉยๆนะครับไม่ต้องคิดมากแล้วก็เขาให้ค่า K มานะครับซึ่งเห็นไหมครับค่า K เนี่ยเขาจะระบุไว้ที่25องศานะครับเพราะว่าไอ้ค่า K มันจะขึ้นตามอุณหภูมินั่นเองนะครับทีนี้เรามาหาความเข้มข้นก่อนนะครับ C กับ KP ใช่ไหม 0.036 โมลต่อลิตร ATM นะครับคูณด้วยกับความดันใช่ไหมเขาให้ความดันเป็น 2.4 ATM มานะครับตัดหน่วยนะครับ C เนี่ยก็จะได้เป็น0.81 โมลต่อลิตรนั่นเองนะครับทีนี้เขาต้องการกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับก็เอาความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาหาใช่ไหม0.81โมลต่อลิตรเขาบอกว่าเขาใช้ขวดน้ำอัดลม1ลิตรใช่ไหมก็คูณด้วย1ลิตรไปเลยครับเนี่ยหน่วย L ก็จะตัดกันละทีนี้มันยังเป็นโมลอยู่แต่เขาต้องการกรัมใช่ไหมก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับโมลของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปหา mw เนี่ยจะได้เท่ากับ44นะครับก็เป็น44แล้วต้องการกรัมไว้ข้างบนใช่ไหมต้องเอา44เนี่ยไว้ข้างบนเป็น44กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เอา1โมลของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไว้ข้างล่างนะครับทีนี้หน่วยก็จะตัดกันละจะได้คำตอบมาเท่ากับ 35.64 กรัมนั่นเองครับผมนี่ก็จะจบพาร์ท2ที่เป็นเรื่องของส่วนของของเหลวแล้วก็ความเข้มข้นของสารละลายนะครับต่อสุดไปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นอาจจะเรียกว่าไฮไลท์ของบทนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสารละลายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวก็จะมาเรียนกันนะครับ